สุดเศร้าเบ็คแฮมสิงแจ้งข่าวสูญเสียคุณยายสุดที่รักพร้อมกับโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงคุณยายก่อนหน้านี้สาวเบ็คได้ออกมาอัดคลิปลง YouTube กับสีหน้าที่ดูเศร้าหมองพร้อมกับแคปชั่นที่อ่านแล้วยิ่งเศร้ากับแคปชั่นที่ว่าหายไวๆนะยายเบ็ครอกลับบ้านอยู่นะโดยในคลิปสาวเบ็คเล่าว่าช่วงก่อนที่เบ็คจะไปภูเก็ตยายมีอาการไม่สบายไอเจ็บคอและเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแต่พอให้ยายตรวจ ATK ก็ขึ้น2ขีดและได้มีการติดต่อโรงพยาบาลแล้วส่งตัวยายเข้ารักษาทันทีพอถึงโรงพยาบาลก็ได้รับการตรวจอย่างละเอียดซึ่งคุณหมอแจ้งว่าคุณยายเชื้อลงปอดและต่อมาค่ะคุณยายเกิดอุบัติเหตุหมดสติล้มในห้องน้ำโรงพยาบาลจนต้องเข้ารักษาตัวที่ ICU ซึ่งคุณหมอนะคะได้เช็คสาเหตุคาดว่าเกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอส่งผลให้วูบในห้องน้ำและล่าสุดใน Instagram ของสาวเบธคำสิงได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวสุดเศร้าว่าได้สูญเสียคุณยายผู้เป็นที่รักด้วยสาวเบธระบุว่าวันที่7มีนาคม2565เวลา 3:14 นาทีเป็นวันที่เราจะไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้หัวเราะด้วยกันไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันไม่ได้กินข้าวกับยายแล้วยายคือคนที่เลี้ยงเบสมาจริงๆตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ทำงานเช้าเลิกงานดึกเบสอยู่กับยายตลอดยายปลุกเบสไปโรงเรียนซื้อปลาท่องโกชงโกโก้ร้อนให้กินทุกเช้าเลิกเรียนยายก็สอนการบ้านเบสยายบอกว่ายายจบแค่ป.4ยายสอนไม่ได้หรอกแต่ยายรู้ไหมที่เบสมีความรู้มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะยายเสียดายที่ยายไม่ได้อยู่ดูเบสรับปริญญาแต่อย่างน้อยยายก็เห็นและรับรู้ว่าเบสเรียนจบปริญญาตรีแล้วขอบคุณยายที่ดูแลและสอนเบสมานะเบสดีใจมากๆที่ความสามารถเบสความรู้เบสมีถึงทุกวันนี้เพราะยายอยู่บนสวรรค์แล้วหลับให้สบายนะยายไม่ต้องห่วงเบสหรือลูกหลานยายคนไหนเลยเบสจะดูแลทุกคนเองรักและคิดถึงยายเสมอและตลอดไปนะขอให้ทุกๆชาติเบสได้เป็นหลานยายอีกนะรักยายมากๆนะทางเพจบานาเมานะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับสาวเบสคำสิงด้วยค่ะ